วันนี้เราจะมาทำพ็อกช็อปสุดหรูสไตล์เชฟเทเบิลกันแต่ทำง่ายมากด้วยหม้อทอดเครื่องนี้ครับผมได้มีโอกาสไปกินเชฟเทเบิลฝีมือเชฟแพมมานะแล้วติดใจเมนูพ็อกช็อปมากเลยทำเองซะเลยเราจะเข้าไปดูสูตรกันในแอป NutriU มีสูตรเยอะมากกว่า500เมนูเลยบอกวัตถุดิบและขั้นตอนไว้อย่างละเอียดเลยความพิเศษของสูตรนี้คือการหมักหมูด้วยน้ำตาลทรายแดงนะจะได้รสหวานละมุนหมักให้รสชาติเครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อหมูซอสคือสิ่งที่จะยกระดับทำให้พ็อกช็อปของเราเนี่ยพิเศษขึ้นมาซอสสูตรของเชฟแพมนะครับอร่อยแตกต่างด้วยน้ำแอปเปิ้ลหอมเครื่องสมุนไพรต่างๆหวานละมุนด้วยน้ำผึ้งเคี่ยวใจเย็นๆด้วยไฟกลางค่อนออนเมื่อพักซอสให้เย็นตัวซอสจะเหนียวข้นขึ้นอีกก่อนเอาหมูเข้าหม้อทอดมีเคล็ดลับว่าให้ทาด้วยน้ำมันมะกอกทั้งสองด้านนะพอสุกแล้วก็จะได้สีเหลืองสวยแล้วสั่งการหม้อทอดผ่านแอปได้เลยระหว่างรอพ็อกช็อปสุกเราไปเตรียมกะหล่ำปลีกันเลยขั้นตอนนี้ง่ายมากๆแค่ต้มกะหล่ำปลีในน้ำซุปไก่จนสุกพ็อกช็อปเสร็จแล้วนี่แหละพ็อกช็อปที่ถูกต้องสีสวยกลิ่นหอมมากๆจากนั้นย่างกะหล่ำปลีกันต่อให้สีสวยและหอมแค่5นาทีเท่านั้นการจัดจานเนี่ยสำคัญมากขั้นตอนนี้แหละจะช่วยยกระดับให้อาหารของเราสมกับเป็นเชฟเทเบิลมาลองทำมื้ออาหารง่ายๆให้กลายเป็นมื้อแสนพิเศษกันนะครับ